นี้เกิดขึ้นมาชาวบ้านต้องมีเวลาเตรียมประมาณเกือบเดือนนี่มีการหมักข้าวเจ้าเพื่อทำเป็นขนมจีนมีการไปหาผักหาฟืนไปหาสิ่งของของป่าทำข้าวต้มหามะพร้าวจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในบ้านในป่าแล้วล่ะแต่เพราะความสามัคคีของคนเหล่านี้เนี่ยเตรียมงานมาเป็นเดือนแต่ทุกวันนี้เศรษฐกิจง่ายไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเตรียมแค่ไปตลาดในคืนเดียวก็ได้มาหมดแล้วแต่การไปเพียงครั้งเดียวการไปรวดเดียวการไปแบบไวเนี่ยทำให้คนเราจิตใจเปลี่ยนไปก็คือว่าคิดว่ามันเป็นบุญที่ง่ายๆบุญทำกันง่ายๆแต่แท้ที่จริงบุญเหล่านี้แหละญาติพี่น้องบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านพอได้เห็นแล้วก็จะเกิดความปรีดีความประโมทซึ่งคนสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะคำนึงอยู่หลัก5ประการ1มีภูเขา2มีหนองน้ำ3มีคนศรัทธา4มีผู้กล้าและ5มีผู้นำวันนี้เราก็ได้เห็นผู้นำซึ่งเป็น